โลกคือละครเพราะความจริงมีอยู่2อย่างเนาะจริงโดยสมมุติว่าจริงเราก็ไม่ปฏิเสธนะท่านก็ตัดไว้อย่างนั้นกับจริงโดยปรมัตถ์จริงโดยแท้จริงจริงโดยสัจจะคือสภาพธรรมล้วนๆนะส่วนจริงโดยสมมุติก็สมมุติว่าความเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่อะไรเงี้ยนะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นแมวเป็นอะไรต่างๆนะนะจริงโดยสมมุติเพื่อขอให้เราเข้าใจว่าอ๋อมันมีจริง2ส่วนจะได้ไม่หลงในสมมุติเป็นพ่อก็ไม่หลงว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่หลงเป็นอะไรต่างๆที่ได้มาก็ไม่หลงเป็นพระอย่างเงี้ยเป็นในพลในพันอย่างเงี้ยนะสมมุติอ๋อมันเป็นสมมุติจริงเหมือนกันแต่สมมุติเข้าใจในสมมุติไม่หลงในสมมุติไม่ปฏิเสธสมมุติแล้วก็ให้เกียรติในสมมุติเคารพในสมมุติปฏิบัติตามสมมุติแต่ไม่ติดไม่หลงสุดท้ายไม่ทุกข์เพราะสมมุติแหละเพราะว่าเป็นเรื่องสมมุติแต่หลายคนพอไม่เข้าใจนะถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่เข้าใจนะมันไม่ได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องสมมุตินะเข้าใจว่าเป็นจริงเป็นจังนะเช่นแสดงเป็นนางเอกแสดงเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์นะแสดงเป็นนะในพลในพันต่างๆนานาเหมือนละครเรื่องหนึ่งฉากหนึ่งเงี้ยนะในความรู้สึกเสมือนว่าตัวเราเป็นสนมจริงๆเป็นพระเอกจริงๆเป็นเอกจริงๆอย่างเงี้ยพอเขาบอกว่าคัดตัดไปอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เก็บกองถ่ายอยู่ในไหนแล้วความเป็นสนมความอะไรอยู่ที่ไหนเงี้ยพอจิตมันตื่นขึ้นมามีวิชาขึ้นมาอ้าวนี่คือละครอย่างเงี้ยสมมุติภาวะความมีความเป็นแต่เราก็ไม่ปฏิเสธนะทำหน้าที่นะเขาสมมุติมาเพื่อให้ทำหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าเป็นโลกแห่งการเกี่ยวโยงเกี่ยวสัมพันธ์กันธรรมะมี2ฝ่ายฝ่ายระดับศีลธรรมจริยธรรมโลกิยธรรมส่วนหนึ่งกับระดับโลกุตระวิมุตติหลุดพ้นส่วนหนึ่งเราอยู่ในโลกของความทั้งสองส่วนนี่แหละสมมติก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้องตอนนี้เป็นโยคีผู้ปฏิบัติเป็นพระนะก็สมมติทำหน้าที่ตรงนี้นะเป็นโยมเป็นหญิงเป็นชายก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้องก็เท่านั้นเองแต่เราทำจริงๆแล้วจิตก็ไม่มีเพศนะจิตไม่มีเพศไม่มีหญิงไม่มีชายนะไม่มีการเวลาด้วยนะเช่นโยมเกิดมาอายุ40ปีอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมตินะในความรู้สึกในจิตเนี่ยมันมีไว้40ปีนะไม่มีไม่มีฉันจึงบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สำคัญจริงๆนะไม่ใช่กับพูดเล่นนะเพลงเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สำคัญอย่างเงี้ยในจิตไม่มีอายุไม่มี